เห็นตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นป้ายเด็กส่งมาตรงนี้ผมก็เดินผมเดินมาข้ามนะแต่คนลุกมาเลยยังไม่รู้ว่าเป็นไรห้องล็อกพอดีแถวนี้ไปไหนเดี๋ยวอยู่นี่มันเขาหายเนี่ยเขาจับมาปั๊บก็บอกอยู่แถวนี้ทีนี้ก็ให้พวกผมมาช่วยหาพอผมเดินมาช่วยหาเขาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้มันจะมีกอไผ่อยู่แต่ว่าเขาขุดหลุมนะมันก็ยาวเหมือนกันนะแล้วก็มีต้นกล้วยมีพวกอะไรหมกไว้แล้วผมก็ข้ามปุ๊บเนี่ยมันคนลุกเลยมันคนลุกซ่าเลยผมพูดเลยคนลุกเลยแล้วตอนที่ได้กลิ่นเหม็นได้ตอนไหนโอ้ยกระตังเตียวนู่นเลยตอนสองปีที่แล้วนะนั่นแหละเหม็นแรงไหมมันก็พอใช้ได้แหละใช้ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นเห็นเมียเขาอีกไหมก็ไม่เห็นเลยก็พวกผมก็เที่ยวถามอยู่ว่าแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถามก็บอกว่าไปอยู่กับลูกเขาผมก็ไม่รู้นะอ๋อครับผมเขาบอกว่าไปอยู่กับลูกใช่ลูกเขาอยู่ที่ไหนครับต้องไปเดินอย่างตรงโน้นอีกทีนึงว่ามันมาเส้นทางตรงไหนที่ว่าเขาใช้เดินปกติคือเดี๋ยวตำรวจก็จะทำให้เต็มที่นะครับเป็นการพิสูจน์แต่ว่ามันทำให้การระหว่างพ่อกับลูกยังไม่ตรงกันอยู่นะตอนก็เดี๋ยวตำรวจจะก็จะไปประสานกับเจ้าของพื้นที่เขานะจะได้แต่ว่าตำรวจถึงแล้วให้เขายินยอมทำกันตอนนี้ทางน้องเขาได้แจ้งยังไงมาครับคือน้าเขาแจ้งมีลักษณะของคนไหนก่อนนะครับเราเบื้องต้นที่เราพิสูจน์ว่าพยานหลักฐานมีพอฟังได้ว่าเป็นคนไหนลักษณะไหนก็ท่านนั้นลักษณะไหนก็สอบพยานไว้ทุกเกี่ยวข้องทั้งหมดท่านผู้กับก็พยายามท่านก็สั่งการนะครับให้ทุกชุดเบื้องต้นในชุดสืบสวนนะเข้าทำตัวสืบสวนว่าเป็นการตายจริงหรือไม่มีการฝังศพจริงหรือไม่ในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆของพนักงานสอบสวนท่านกับสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไว้หมดแล้วมาหมดแล้วครับตอนนี้ครับผมแต่นี้เราต้องการพิสูจน์ว่ามันมีการฝังศพจริงหรือไม่มีการตายจริงหรือไม่ครับแล้วทางผู้ต้องสงสัยตอนนี้คือเขาได้ให้การยังไงมาครับคือผู้ต้องสงสัยนี่เขาก็ให้การยังคือยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของลูกเองก็ยังขัดกันอยู่ระหว่างลูกกับพ่อนะอ๋อครับตำรวจทำเต็มที่ครับผมครับพี่ขอบคุณครับคนเห็นนะผมก็คือเราจะได้เห็นนู่นนะอยู่ด้านฝั่งนะเห็นตอนฝั่งแล้วใช่ไหมเห็นยังไงครับเห็นยังไงลูกเห็นพ่อลากไม่ได้ลากก็คืออยู่ในหลุมแล้วอะไรพวกนั้นอ๋อเห็นอยู่ตอนที่ขุดเป็นหลุมแล้วเห็นเป็นหลุมแล้วก็พ่อกำลังฝังแม่แล้วตอนนั้นเราทำไมไม่ห้ามลูกห้ามไม่ได้ก็คือโดนขู่โดนขู่พ่อขู่ว่าไงลูกขู่ว่าถ้าไปบอกใครอะไรพวกนี้จะตีเอาตายเลยไหมก็เราต้องดูพ่อฝังแม่ตรงนั้นเลยลูกตอนนั้นเรารู้สึกยังไงลูกตอนนั้นมันพอเห็นอย่างนั้นภาพอย่างนั้นลูกคือมันเป็นคนที่ว่าติดแม่มากใช่ไหมลูก
ติดแม่มากแล้วทีนี้พ่อเป็นคนที่ว่าแกติดยาด้วยหรือมั้งนะความคิดอ่ะพ่อแกกินน้ำกระท่อมแล้วทีนี้แกกอดคอน้องว่าถ้ามึงเอ่ยปากตรงนี้กูจะตีหลุมเดียวกันกับแม่เลยอ๋อใช่ค่ะอย่างนั้นเหรอลูกน้องพูดอย่างนั้นไหมลูกพ่อว่าบอกงั้นเลยใช่ไหมครับเรากลัวไหมตอนนั้นกลัวเลยใช่ไหมแล้วไม่ได้ไปยอมเปิดปากบอกใครแล้วทำไมวันนี้ถึงมาเปิดเอ่ยปากกับลูกก็คืออาใจคืออาใจก็แฟนเนี่ยคือแบบว่ารู้ทางด้านกฎหมายเลยด้วยแล้วก็มีไม่ใช่ว่ามีแค่สองคนมีพี่ชายกับพี่สาวต่างบรรดาด้วยถ้ารู้ว่าแม่หายเราสองคนอะน้องอะคนที่ว่าเห็นอะทำไมไม่บอกแล้วแจ้งข้อกลัวตอนนี้เราจะกลัวละใช่ไหมลูกใช่ไหมครับแล้วแม่เคยมาเข้าฝันอะไรไหมเนาะเคยเข้าฝันเข้าฝันว่าไงครับก็ตอนที่หนูท้องตอน8เดือนแกบอกว่าหนาวอยากห่มผ้าห่มอะไรเงี้ยซื้อผ้าห่มไม่น้อยว่าแต่ก่อนเรียนอยู่ห้องนี้แล้วก็อยู่ท่าชนะแกบอกถ้ามาก็ซื้อผ้าห่มให้แกทั้งพื้นแกหนาวมากแต่ในฝันอะผ้าถุงอะเป็นลายดอกไม้ใส่เสื้อแถบแล้วก็ผ้าถุงก็ขาดแกบอกเออเนี่ยหนาวอย่างแรกเลยแกเป็นคนติดเหล้าเนาะแกบอกหนาวมากอยากห่มผ้าห่มแล้วก็ในฝันว่าเออเดี๋ยวไปซื้อให้แต่ในใจตอนนั้นคือแบบไม่มีแน่เนี่ยไม่มีแน่แล้วอะแม่ฝันนานหรือยังครับฝันตอนท้องได้8เดือนตอนนี้ลูกได้ขวบครึ่งแล้วน้องนิดหนึ่งตรงที่ว่าเชื่อไหมว่าแม่เป็นลมตายหรือเชื่อค่ะเชื่อว่าแม่เป็นลมตายไม่เดินถูกพ่อทำไม่ค่ะเพราะว่าแม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอ๋อแต่เราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพ่อไม่ได้เป็นคนทำแน่นอนเพราะว่าแม่เป็นคนที่ว่าติดเหล้ามากข้าวไม่ค่อยกินเลยทำให้ใช่แกเคยแบบสลบไปวันกับคืนหนึ่งคือนอนโรงพยาบาลหลังสวนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยในบ้านหลังไหนลูกที่อยู่อ๋อแต่ก่อนแกอยู่ตรงนี้แล้วก็พ่อมีครอบครัวใหม่อีกทีนึงหลังจากแม่หายไปไม่อยู่ตรงไหนเขาก่อนอยู่ตรงไหนห้องนี้ค่ะห้องไหนที่นี่นึงไปดูนิดลองไปยื่นไปลูกไปนั่นคือห้องที่แม่ที่อยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่แม่อยู่ครั้งสุดท้ายอ๋อมาเช่าเขาอยู่แล้วเนาะไม่ค่ะเป็นบ้านเท่าเก๋อ๋อบ้านอ๋อบ้าน